นักร้องคนต่อไปเป็นใครครับคนต่อไปนะคะเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถค่ะบอกเลยนะคะว่างานพิธีกรค่ะเดินแบบค่ะทุกๆอย่างเนี่ยเขาทำมาหมดแล้วค่ะสงสัยนะครับถ้าหล่อขนาดนี้เจ้าโน่อาจจะตกงานได้ เรียกออกมาคุยสิน้องอามครับสวัสดีครับผมนายสาธิตปานบุตรชื่อเล่นชื่ออาร์มครับเป็นผู้ผ่านเข้ารอบมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพ่อจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการร้องเพลงเลยเพราะว่าแกเคยพูดมาว่าร้องเพลงไปแล้วเอาไปทำอะไรได้ไปหากินอะไรได้เนี่ยครับซึ่งเป็นคำพูดที่เจ็บมากๆแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงชอบดุชอบว่าครับก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านดีกว่าเพราะว่าคงรับสภาวะอย่างนั้นทุกวันไม่ไหวก็ออกมาร้องเพลงหาเงินเองเนี่ยครับเช่าบ้านหาเช้ากินค่ำก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากครับจำได้ตอนนั้นคือหนีบประตูรถกระบะเก่าๆเพื่อไปร้องเพลงได้เงินมา 2-300 ครับคือถ้าย้อนกลับไปได้เรื่องเหนียวจากบ้านนะครับก็อยากบอกพ่อว่าลูกไม่ได้อยากจะเหนียวจากบ้านรักพ่อแล้วก็เข้าใจในเหตุผลผมรักในเสียงเพลงลูกทุ่งยังไงก็ต้องทำความฝันเองให้ดีที่สุดผมคิดว่าผมมีเลือดนักสู้พร้อมที่จะไปต่อครับทำมาหมดทุกอย่างแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับอามครับเป็นคนจังหวัดสงขลาครับนี่หนุ่มใต้ของเราแล้วทำไมทำเยอะขนาดนั้นร้องเพลงพิธีกรอะไรทำมาหมดเดินวงเดินแบบครบหมดคือไม่ได้เก่งเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าได้โอกาสดีๆมากกว่าครับวันนี้น้องอามมั่นใจขนาดไหนครับมั่นใจครับว่าซ้อมมาดีครับซ้อมมาดีนะถ้าอย่างนั้นวันนี้ยกเวทีนี้ให้นะทำให้ดีที่สุดเพื่อคุณครูเขากดไฟให้มาพบกับน้องอามครับได้ไปอยู่กับทีมสาวสวยซะแล้วงานนี้เอามาฟังคอมเมนต์ดีกว่านะครับเริ่มที่พี่ตั๊กครับอาร์มถือว่าทำได้ดีนะพี่ตั๊กคิดว่าทำได้ดีนะวันนี้แต่ว่าร้องเสียงของอาร์มเนี่ยมันจะไม่ลูกทุ่งจ๋ามันก็จะมาเนี่ยเป็นแนวแบบเนี้ยที่อาร์มร้องเนี่ยพี่ว่ามันมาถูกทางแล้ว
แล้วก็ตั้งใจสอนเขานะไม่ใช่ไปนั่งจ้องตากันนะไม่ตากันไม่คือลูกศิษย์ก็หลอกครูก็สวยนั่งจ้องมันไม่ได้นะถ้าอย่างนี้ผมกดอีกทันไหมเนี่ยทำไมผมเอามาไว้ก่อนไงเพราะว่าผมก็ทั้งห่วงเขานะเนี่ยจะเชื่อดีไหมเนี่ยห่วงทั้งห่วงหลิวหรือว่าน้องอามตอบมาห่วงหลิวหรือแกห่วงอามเอาไงแน่พี่ห่วงอามเพราะว่าอามยังเด็กอยู่แล้วก็ห่วงหลิวนี่แหละช่างชอรอดจริงกันเราก็จะบอกว่าอามเนี่ยนอกจากหน้าตาหล่อเหลาแล้วเสียงก็ยังหล่ออีกเชื่อว่าอามต้องเป็นอีกหนึ่งดาวของมาสเตอร์คีย์แน่นอนค่ะว้าวเอาแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยครับไปให้ครูหลิวฝึกเลยนะครับไปรับบัตรเลย